พชีวิตของผู้ยากไร้และผู้พิการบนพื้นฐานความพอดีและพอประมาณอย่างมีเหตุมีผลภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ประกอบการรายเล็กพอใจมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลงดจัดเก็บค่าใช้พื้นที่รายเดือนช่วยลดต้นทุนลดภาระค่าของชีพประชาชนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ร่วมพูดคุยกับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์และสอบถามถึงความพร้อมในการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนของร้านค้าโดยพ่อค้าแม่ค้าได้ขอบคุณที่ได้งดเก็บค่าเช่าแผง4เดือนทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาตามนโยบายช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2567โดยงดการจัดเก็บค่าใช้พื้นที่รายเดือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์จำนวน43ร้านค้าและงดเก็บค่าเช่าแผงตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์จำนวน993แผงและผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารของสำนักงานและลานชั้น3อีก 1,047 ร้านค้าเป็นเวลา4เดือนนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่20สิงหาคมนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กการจัดตลาดนัดพาณิชย์ทั่วประเทศและการลดราคาสินค้าครั้งใหญ่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้ประกอบการรายเล็กให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยลดภาระค่าของชีพกรมศุลกากรแถลงผลสกัดกั้นการส่งออกเฮโรอีนทั้งทางเรือและทางอากาศพบเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุเตรียมส่งออกไปยังไต้หวันและออสเตรเลียมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทนายธีรรัตน์อัตนวานิชอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยคณะทำงานนายแถลงข่าวการสกัดกั้นยาเสพติดที่เตรียมลักลอบส่งออกทั้งทางท่าเรือและทั้งอากาศมูลค่ารวมกว่า98ล้านบาทโดยกล่าวว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรได้พบไปขนส่งสินค้าขาออกต้องสงสัยสำแดงชนิดสินค้าเป็นเครื่องบดเนื้อและเครื่องทำลูกชิ้นระบุปลายทางไต้หวันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและหน่วยงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือหรือ SITF ตรวจสอบพบเฮโรอีนซุกซ่อนในมอเตอร์เครื่องบดเนื้อและเครื่องทำลูกชิ้นจำนวน32ก้อนน้ำหนักรวม 11.8 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ35ล้านบาทต่อมาตรวจพบไปของส่งสินค้าต้องสงสัยระบุปลายทางประเทศออสเตรเลียจึงดำเนินการตรวจสอบพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในเสื้อเท้าเขาจำนวน600ชิ้นน้ำหนักรวม 20.25 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ60ล้านบาทจึงรวบรวมของกลางและพยานหลักฐานให้แก่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.เพื่อขยายผลการจับกลุ่มในครั้งนี้ชาววิสาประทุมมารายงานผู้นำเกาหลีเหนือลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่พร้อมเสนอแผนการอพยพผู้ประสบภัยไปยังกรุงเปียงยางเป็นการชั่วคราวสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเดินทางไปยังเขตอึยจูใกล้กับพรมแดนที่ติดกับจีนอีกครั้งเมื่อวันที่8ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่พร้อมเสนอแผนการอพยพผู้ประสบภัยกว่า 15,400 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในกรุงเปียงยางเมืองหลวงของประเทศจนกว่าอาคารที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยจะซ่อมแซมแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนในโอกาสนี้ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือยังแสดงความขอบคุณประเทศต่างๆรวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เสนอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแก่เกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือตัดสินใจจะพึ่งพาตนเองด้วยความแข็งแกร่งและความมุมานะอุตสาหะจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สาธารณภัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจช่องทางการรับรู้ข่าวสารเตือนภัยทำได้ง่ายนิดเดียวซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำช่องทางไว้โดยโทรมาที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สาธารณภัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจช่องทางการรับรู้ข่าวสารเตือนภัยทำได้ง่ายนิดเดียวซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำช่องทางไว้โดยโทรมาที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์หน้าจอรอพบกับรายการคุยกับเศรษฐาที่จะพาคุณไปล้วงลึกเปิดเบื้องหลังอัปเดตความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลและตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคุยสบายสบายแบบเป็นกันเองทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเริ่มเสาร์ที่22มิถุนายนนี้ทาง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศงาคือมีติปิเพกาวิเชลังาคือติกาติชือแลติเลเพกาวิมาเฮยาค่างาคือชอยาออตุคโลกาติเชวิออคือโอคาติพาคาชุโยอาชุโยวิโยกาคาเดติเลอติแกกาผุติลาวิทปาตองาคือชอยาอาสติกาวิโยงาคือออตุคโลออคือโอคากาติเชวิอือเวอีเวมาโกติยาลิเลทอกาอายิอือเวคาชเวเพวิโยอรักวงงาคือออตุคอลูออคือโอคากาติยายามาเตียลาวิโลโกงาคือชอยาทอกาอาสติมากาวิคาชูงาคือมีติปิเพกาวิเชลังาคือติมูติสติเพเลอติยาลิเลอาชุโยวิโอวือปุตตาวิกันติพาคาเซติเกคาเดกากาติเชวิทัปปาโตงาคือมีติปิจะเกิดเพลากาวิโยเชลังงาคือเทโจมอครัวค่ะงาคือมียาทาตอกคอปิลาตาเวปุราเวติจะเสะนี้เสหปามาเชหปานี้งาติเชออกขอทามัววิทยาลัยวิชาการศึกษาประสามิตรโกเวออกคโลจากเกรทาเทโจมอครัวค่ะงาคือมียาทาปิยาลาตาเวตอกคอติพายโยคือมาคุยกับเชฟเวอออกเข้าชิลแล้วนักบุกเข้าตัวออกที่สวัสดีนั้นเอ็มนาบาเต็งที่โอหาสิจิเกิดตัวเฮเล่นเล่นหลอกเอาพ่อออกยากก็ชิเป็นนาฬิกาและได้ชิ้นนาฬิกาเล่นถือไปออกยากที่นาฬิกาแต่แล้วพ่อนาฬิกาขยันเต็งเล่นนักบุกเข้าเชฟเวอและนักบุกเข้าก็เชื่อมานักบุกในดีโซWe'll be right back.
ทบุมุมาทีเสอติจาแยเอออคโลกาละกาละกามาเชเวยาปายามีโนลาโกกาจากาดอตุอโปงาเอตินากาจูเวโลอุทาโกพุ่ยนุ่ยฮาลูดีเวงาเอเมมุชากอเมเลโมลาโลกูนีนาปะชูชูกะกากาเลเชเวงาเอโลลิมาชิทอจุยิจอมาจาเวงาเอโยแซโกคือยาเกากะอามีตุสเลฮะเวออเอเวละเซกามาเจเซฮะเวยาอปูชูโลวาโลมาชูลาเวทาคีเลจูจาเวออเอเวละเซโยมูลอกอฉิทอกะมูยิมูชามาฟือฮะเวออเอเวละเซจูจาเชเซยาอีโดตุทาโอกาปีเซยูลาเวฮะเปบีเวละเซโอเอเวละเซโยมีกุคุจอเวออเจอคาเปยูเตตุมาจอดะเวออเอเวละเซตีเจมีกุชิทาอุปุเชโอเอติภาเวละเซอายุปีนออีลาเวละเซมีกุทาโอคิสอเวละเซโยงาเอโอบูจาจูซึฮาซึเทศาจอซาปิเมGala puja, haksha la puja Yeya kaya poka kagule Yati gali malumashi Tsugale chata Tsuta kaga mala shola pujaโอเอเวนิมาชิชิจาจาจโวเวทาชิวโมยิโมชาคามาเลคามาเฮจาจโวเมกุกุฟเป็นมาเกายาโอปงเตเวสเวทาคากายาตาฮัตตาเวNa iwe ni ma kojo ve hape ve haka Joja puja yuka puwe ke Na kojo ya te aliko o iwe ni ma Jotsu gaja momi tadabiโอเอเวนิมาชิชิจาจาจโวเวทาชิวโมยิโมชาคามาเลคามาเฮจาโทเมกุกุฟเป็นมาเกายาโอปงเตเวสเวทาคากายาตาฮัตตาเวจะจะจะเวทาชิวโมยิโมชาคามาเลคามาเฮจาโ
me uku fu pen marau ya opon te ve seta kaga ya ta hata ve opa ve ni mashi chicha cha cho ve ta shi Moi mo cha kama ule kama he cha cho Me gu 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 fu pe ma rau ya o pon te ve Sle ta ka ga ya ta hata ve O pa ve bo ta no no chi mu Ya pa 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 la ve
มิงกุโคโลงาชอติกาเพลาจูงาเองาถาปอลาเวยาเอทาตาแลอุลาทาคาไกงาเองาถาหาซาลาเวมิงกุโคโลเวอุชาเคลีเพวิโยมิงกุเวจูยูงาชิลาตูอโปงาเอลิฮิจลาเวดาเวยากอโคโลงาจูไกตูงาเอดาเวยากอทาเซมาลาเวหะเปอุจาเวโอเอเวละเซนปาถะปาตอยะญีงาฮึชอติกาเพละเปเนเอโออบุอุจาเชสาจอซาเลจูจิฮาจิจอปิโอโอเอหะเปเวทางาฮึจากุเวลอโกมูโนมาโคโลนามือเซเลบุมาปุเวเคเลมีกุโคโลเซสบุปาโลเซสวอมาปุเวเคเลหะเปเวออจามาชิปุแลออกคือปืนแล้วออเลมือมาจอเวออเอเวหาเปวิโยออกคือปืนแล้วออเลมือมาจอเวเฉลี่ยลิงไงอ๋องาคือออีหาเปวิโยจริงไหมยันยิ้มหลอกกติปอทอเดจาวิอยาชติยาถางาคือติปอกกะมีลาวิทะปะตอออลอปือแลติกาลีลีถาตาอือยอยาวิออคอลูละเสจาเลอตอยอลาวิโยแมหาเวลาหุยาขาพ่อเชพ่อเลเชตาวิคาคิเพเชลีนาติกาลีลีกะจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลีนาจะได้เจอเวลอยาทอกานี่คือไทยมิงเกอออคโลและมุยคืออยาแพวิทปาตองาคือติกาลีเลทอกาเจ้ายาคาสแพตอลาเชเวอานาอากอติพัทานี่คือตอดะเลอปูกากาเกจูจาวิดอวิเชวิจอวิติจิลิลิพอกาสติตาและอาชุยอตูยอยากาทะคาแดนยาซาดักอิสิแมมและยันยเวลอยากาจะได้ซอคโลและสปุขอนี้แพวิโยยันยีแลฮิฮาปาออกูฮาปาออคโลอันนี้ติชนีมุนีแพวิโยและจะขอทอการยิ่งจะออขอลอกขอหาวิอวิอเนียรหุยาติพาวติเนียเลเลมุลกอวิอยาติชตินาลิตาเลอซาอุมุลกอติชนาลิทักกายติเนียเลเลงาฮุลาฮุคอตอกิเทวิโยแมวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮิร์สติไลพอรายการอบูดะจ้ากวิอเจเจตอกิเทวิโยเบื่อเลนิพอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอกาไลฟ์สดติทอกิเทวิโยลุลาเลกากาโมวิทยาทาติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วโอกาปิดักไอแพวิยอมแล้วอย่างนี้มันเราก็วิอย่าคอร์รูทอกายูเวลาตาเวอบูจอวิอลอติพาติเลกะนิมาซาตูลิคอยติพาและโออิทาโดนอตูลิคอยเวลิคอติพาทอกาไลฟ์ยูเวลาตาวิยอวิอันนี้ราหุยาติพาทอกาโอคือปืนตาและโอเลมือทักขไกติแกเชียและเรียรายการอบูดะเจ้าคโลติเกอโอกาปิดักไอแพวิยอมเฮียกงาฮือยานียาปายามีติกาลิลิกาเลียอปาอิจอสิวิชอติพาลโกนี่คืออปาอิติพาทาคาเดนิฮาซาปีและเรียงาฮือมาโจวิชอติพาลโกกาเลียนี่คือวิอปาอิเลนี่คือนิมาอคโลเชตาวิโยเรียเฮียกงาฮือติกาลิลิกาอชุยอเยกาทากาอยาคาเดปีและเรียดาวิอยาโจวิอยาอคโลเรียอชุยอเยกาอคโลกาจอดาฮอดาฮาดาเปดาปึตูอปูนาเรียติกาลิลิกาอชุยอเยกาถ้าอายุขัดอยู่แล้วหาดักอิสิแม่งาเองาเอโอก็ไปเลยอวิปัสสละเสพากาตาวิลิขปีแอลิติปุถะติแกนักอิสิลิขจะได้ปุนาปุขน้องงาคือกอกละแล้วอยู่เวลาตาวิลิซาตาอโลติลอปิติลอติแกขอจ้านักอิจโยแม่เคยไม่รอกูเช็ดเธอ
却不哭要泪那一那他诺一那却ขอชริปุแลสละเซพากาตาวิลิคอปิโยลิงะเองะเอโอโกเวเลอบูมากาวิลอกุลิงะเองะเอมากากุกุแมงะฮือชอเลกาลิโออิมากากุเวกุเลโออิฮุยโกลาวิคอมากากาวิกาจอมาเวเลเฮโกยานิงะฮือออิกาจอเลออิโออิโออิกุกุเลฮุยกุขอลาวิโอคอกากาเชเสวิชอติพาแลอบูกาวิทัปปาตอลิโออิเนฮือเกโลกาเชเสวิโยอวิออญะระหุยะติภาโองาคือกาจากาโดเชเวกอผมนอยนี่คือคูจีเป้าสจอเวเลียไทยคอลอกัวมารักขี้นกกวีจิแมเลียงาคือระหุคอลอกูกูคอสกวีเลียมาจอนะจอนะมาเสือเลียมาจอเวลอกูชีวิตชอติภาโอโบเตเลทุละแมลีกูคอสกวีเลียชีวิตชองาคืออานาชะเผ่วิจิแม่ลีจาตุดอตุพ่อกะจาตุกะเผ่เลียวนาชะกะเผ่วิจิกูควายเสือเฉลี่ยลิงอะคืออาทุมาทุมาจาวิเลกูก็เลียวออสเอลีกูขอเสือเนาะลาวินาลีนิวเลวิชอยู่เวลาเลแฮอาเลลีนาผิดตุจากะเมจาลีมาฮิเลกะอาเมียชะอาเลลีอาผิดติเลกะเมวิโยเลมาฮิเลกะมือมือเลเตโซอาเลลีวาสาเกียวสอคูจากะเมวิโยแล้วกูขอเสือเจตีลีจะเผ่วิมาฮิเลออจากะลีอยู่เพื่อเวลาเลลี่ห
พอจากกเมเจลีลือเลกะนิวสคออาพีชูเกอร์กะสวยคาเดะกะเลฮอเหือติฮอจาลอกโกเมวิโยลีเมวิออคูกะเชซาจอซาพอกะนัชเพวิโยจิแมมอบัมมีพอเลียแฮปัมมีมาโกเลมัมมีอินเดียมมีแอฟริกาเลอเมริกาใต้ติต่อพอลอกโกกัมกูคอสจะได้พาทะเลลี่ยูฮืออานาชื่อออโคโลปอเยวิโยจิเมลิสกึนาชื่อออโคโลนาชติยาแต่กูเลลี่ปอเยวิโยเจคาเตเลกูคอสชอลี่ออสคาเตคาเตจวิเจคาเตคาเตชวิโยจิเมลี่นาชื่อแพเวคาเตเลวิตามีเอเลวิตามีซีกะจอมาวิจิเมเลลี่งาคือกอนิเวติยาชางาคือไทมิงเกอออโคโลกะสึกึนาชื่อพอลี่งาคือชอยาอนาไลจือพ่อเยกาวิจิแม่เลี่ยกูคอยเสือเฉลี่ยออกจามากกว่าเสือเฉลี่ยบาว่าอนาเพวิชอติเผาอปูดัจจาวิจัตุเพวิจิเนี่ยคือออกเสือจะออกคอลุเลี่ยบาว่าตะวิออกชอมาวิชอติเผากากาติโยลาวิจิแม่เลี่ยงาคือบาว่าอนาเพเชวิชอติเผากูคอสก็เวชได้ผ่าคาเดียวเวลาแล้วเลยออกเชติจ้าจอลอแม่อาเคลี่คติจ้าเกือบเวลากูจ้ามากาเลี่ยคาเวน่าเลยออกสละกูกะออกจากะออกจะใจจ้ากูมาแม่เลี่ยอยากฆ่าเหตุเลยหอจ้าเวลากูแม่วิโยคือกูง่ะคือออกชอจอวิน่าเลี่ยออกสจ้าออกคนละออกชอจอวิก็เวเลี่ยไทยคนละกูเบาว่าอานาก็วิน่าเลี่ยอานาเชติผ่าเพจวิลากูกูคอสเชติผ่าออกสออกจามากูเลี่ยอาคาเดจ้าจอเวลอเลี่ยงอ่ะคือออเสอออคโลคือว่ามือเลี่ยออชอจอตาวิชาได้พามากาตะมาจูกากาลาเวจิแมมกระติแลลี่จุยจอปาติพากอกะชันยีแต่ยีเวออคโลแลกูขอสอออคโลเลี่ยออยอแอจอให้เลี่ยออคอเลวิชาแลเลี่ยงอ่ะคือชอย่าออตูออคโลลี่มาดะเวออตอมาเลี่ยมาดะเวออจะได้พานี่คือจาวิดอวิทัปปะตอนี่คือตัวคลุกาตาวิชริพาทกะกากาชบาลาวิจิแมอบุจจาลอลีงาคือคูจิคูเป้าสกะแปลียกขยโตลาปุวิโยเลกุคอสกวิชเลลีไทคอลกุมารคีโนกวิเลบาวะอนาเพวิชติพาเลคะเดจาโจวิจัตุติยาโยจิแมเลลิงาคือบาวะอนาเพวิชลกุกะกาโจเกวิโยเลชอจาวิจัตุลกุชมกจอเรียกข้าวิชอนัชเพวิเจกุมาอยากให้ช่วยวิชอเรียกออตอมาเพวิจิเมริชอชมอเรียกมาลาตาวิตอคอนะได้พาพาลอกุกะเรียกกูคอสก็วิออจาได้พาคาเดฮูกัวเลียกตีได้พาเรียกคาเดฮูกัวเลียเรียกติดต่อเนี่ยติดต่อหัวเลยลิกเวติเลยลาเคลี่เลยลาเคลี่ติเลยอีกการหอคลุติดอวิเจเลยโอเคติดอวิลอกุกันนี่คืออสอคลุเลียอสเจ้าคลุเลียอชอมากะตะมาดูเลกากาลากาวิโยจิแม่ชะกะงาหัวตัวคลุอนาจวิบาวะอนาเพตาวิชติภาอปูดัจจวิจัตุนี่คือออตัวออกคลุคือว่ามือมากาตะมาดูกาลากาวิแต่กุเลียววิอญีระหุยติภาถาทุลาวิโยปะละกวิริคอสามานาตะกาตาวิริคอติปุโยเอโกเวแค่ฟู
阿婆开票也有，一滴个阿伯啊，人托个阿婆滴嘛搞开嘞，搞麻辣咩？滴个哩哩个阿婆菜个家姑那煮嘞稀煮咩？滴煲汤嘞，咩炒嘛滴个要把滴个做只，咩炒嘛咪莫搞白家嘞，要要把水煮多嘛多，我莫搞白家嘞，我要把水煮多嘛多，开滴滴个汤。第二开个嘞，我家把我们妈家对去，我们妈家对嘞，也没毛味，也没毛味开过别的，那一叫我俺那么好，那一个吃过俺么好，那还过别的他，俺要俺开这个店，那俺去拉过去，买去了，那也没打了，过别个，俺要单位呢，那去拉过伢子给吃了，没家过去，我开的把刀，有你个，这个吃了多年钱，那也开开的嘞。我一吃个葡萄嘞，过来到你接待我去，接待了过去，我们嘛到那边，我呀过过路的嘛带下来 ，OK， 过过路可就是没开看到，哎呀，带下带把出来给阿姐，这个这个带下这个带下来我吃土坡，
สู้คดีข้าเลยออกกะตีเลยแต่เลยตาคู่คนนี้จะไม่แก่คนนั้นก็อายุสิเลยโอ้ชอบตุ๊บโฟเนี่ยสักแต่เวคู่แต่เวเลยจะตุ๊บเพียบแค่กูเจโอ้แค่กูจีด้าเจโอ้แค่ตีเลยตีตีปอดเลยพ่อมาอุ้มมาคนนั้นนะโอ้ยก็กูตีเจพ่อมาเนี่ยให้พวกเขาแสดงก็กูตีก็แล้วคดีแต่เวเจแต่เลยโอเคโอ้ชอบตุ๊บโฟก็สักแต่ก็เลยสักเอาทายทายออกก็ออกก็ตีเลยโอเวสโอเวตุโคอะเจสแต่ตุเพกูได้ปะโตตักกะละก็กูสกอละเลโอสตุกะคะเดจากูตะเลเตปอเลยูนีกะไคเตเลโออิซอะโรเจซาราเลยูนะเตะเตปาจอตซุบเลมอชะตุกะชะตุกะก็โอสกะเตะเวคออะเจสแต่เจสแต่เลเมโอตุเพวเตะเลเมมิโอเวฟักิเลเวโลจิโกเวฟักิเลเวอันนี้มาก็พี่เบลเขานอนอจักอยู่ก็พี่วิเชียร์อยากอยู่พ่อมาก็พี่นอจักอยู่นี่ก็พี่เที่ยวท่าพ่อมาก็อันนี้มาก็วิเชียร์นอจักอยู่คนละคนนอชนุยาชัวคนนอยาเพชรตกลาก็เจียมาเตะก็เจียมแต่พออันนี้มานอก็เองงาบอกก็เลยงาก็เลยจะอยู่ก็เจียมใครก็มาแพงงาชดบุฟงงาเสียที่เชื่อว่าแพงก็อ่ะก็เจียมคติละเตปอละเนี่ยเนี่ยสดาละกุยวิเจกุยละอะขอกะละอะมีฟาคิคะเดยูละละอะกะคะเดยูละโอ้กอกอกวะตุเพอดอวิเนดอเวกะเวโอเตยูเนกุยคนอะปิซุนอละละชอปาอปาฟานีกะกิเตละวิเจคติโตอิมากะมุพิยอจาตะเปละกอกวะกะละจิอะปิยอกอจาละลิอะเยโตอิชิละคะเดยูสกะกะเวกะคะเดกอกูชิเลกอกูวะคะเดฮอยคะเดกอกูฮัวยูเนเตะคะเตะเลยูพอยวิจิอะปิซอะปิซพอยเลโชเตจาซอกูดาวิจิชออะมิจูวะเลกอตุกเปะเลทุตุโตดาเจอะมิวะกอกูวะตุเปะโชเตจาคะเยกูดาเลโกทออูเมมาซะคะกูเจนอยเมเอซคะจาอะมิตุเปะกะอะเลกะกูอะปาเตซะกะคะปาซูคติเซลโลเลนอยเมคากาคาปอาปาลิซเมกากะเซกะติกาลิเกลโคเจอะปิโอคติเดเซมายโอคติเดยอพอตอยเวเจโกพอตอยเลมุทิลาเลโอคอคูคอคูโลคูโกจอซุปุสโกเวซุบโกเมลาเลโอโกโกติเลเมลานาตอเมเวโอเวซามุทิเลซาลาซาเลดุฟาเลโออะโมจากายูโลกาลาโกโยคมาลาโกโดเปลาโดเลดูแลพูดแล้วฮักก็คอจารุเอเลโอเลวิเจโอเลวิเจท่าโอคอกโอคอเชียท่าช็อกโกเต้มุลูชูโมจัดดอยู่แล้วฮักก็เมื่อจะเป็นเด็กลอลอเจอาปิชอช็อกใส่กันแล้วขยอกยกกับก็จะยกก็จะเลยทุกปีสองเวทีสี่ที่สามเลยเจที่สี่ยี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกหกที่七十ฮักกันก็เจแต่พอกอกาเจชอกอนปกุเจเคเวเจชอกชอกาเลลีแต่พอกอกาเจปิชเตสนิสเซสออสกอกาเตชสกอกากาโอเคเตชสกอกาชอกอกาปกุเจเคเจแต่พอกอกาเจปิชเตสนิสเซสออสงาสคอสสสเอกอสกอสเตชสเตชสคัตเลชอซุปสซิชิฮิเบติสกอโลเลจอนนาเออโลติสกอลเลเจเลนาปิกุจิเคโกเจเคเตชอคโอมูเวคโอฮูลูกะติกาจูโลเจชิฮิกะติกาจูโลเจปอทาจูชอเชเวโลก็จังกะติเปลาตูโลก็ชอคโอฮูลูปอเตเลออตาแปคับกะปอเตฟุคิสเคโกฮากูมูบาปิลาปิกุตอลาเลชอยอชอนายอลเวทากุติชิมาจอยอตอลาเลฟุคิสเคฟุสคาบิฮากูมูปอโลเจอะปิซาคาเดวอฟเวเลโอวิคอลเลดาจาเวเยวิเชวิเชวิเชวิเตียทาโชติคุกะโกฮาโกลาวิเชติปอเลยูเนยะกาตามาจาจาโอเยติมานาเลมาจาเลโอกาจากาเลเตโอโอคมาจาติตุเลโอปิยะมอจิอาลบโฟโอองาไกเลจาติตุกาจากะนาไกโกเมชัวเจดาเจเจเมเชมอวนอยาชูจาโคเจงายอนอตุเปเวคาเตจโคเจนอติปอจาโคจานีนอเตเตยโคเจ
จะจะนี่ก็โยเอกุมหาเจโชตะโคติติจุยมาเวกะกะเลเสเจโอยามาหาเลโอยามันกะปะตอโอมิมาติหาปะตอยากโอยาฟอเมเวโอยามันกะโอคมะตะกะโอปิยามันกะเวปะตอยูติจุยกะกะกะเลเสเวเจอเวนเตพอเฮยูตุดาจะเมชมอฟอเมกุเลมะกะจะเมชมอเวอบอกิชักเกลาเวอบอกะชมอกะกิชักเกปิมากะโกเตจวยเวตุเวคาเวฮาเวโกเวดอฮากะเวโอเจกะพลาจิเมโอชมอคะเดฮาซาเมโอเวนเตพาโคือชอลอกิมาจาจาปายามีทากูลาปอลาเวมาลาชิลาเวโอโบบอพอโบกูเลมาปือขอขอใช้จุดเดมารา อย่าออยู่ออเวออหาออปงข้าไปตาอือลาเวโยนาปาเลงาเอคือชาบองนาปีโจซุฮาซุเชชาโจชาบีกุชาเวอโกโจโจกาปิโอซุโนคาเปเรเกกาเชบีกุชาเลโชยาฮุเมอุโซงาฮุโบโฮเวโยโบจานาปางาเอโอเออยู่เลมากาออตาเตมากาออปาออเอเวเชกูยาปายามีโบโยกุกาเตเวซอยาเจยามาจอทอคึกเวทะคึกเวมาโชฮาเวทาฮาเวมาโชยาปายามีโอโปโยฮุเวฮาเปเวยูเตดูมาโชนาปาเลงาเอฮุชาบองนาปีโจซุฮาซุเชชาโจชาปีฮุชาเวโอโปโจโจกาปีSuno kate rege ga chebi Usha lecho ya hume uso Ga hubon lobe yo Boja ga pa ga eyo Que je l'occupe ma ya Ya pa ya mi ta Ou la bon la ve Ma la chie la ve O bo Mo po bo gule ma be Po po chai tu te ma ga O ya o du o hoi O ha o bon ha be Ta u la ve yo Nga pa le nga e Usha bon na pi Jozu hazu chesha josha bi. Ush
chave obo jojo ga pio solo kapie dege ga chebi ushale choya hume uso ga hubono we yo bouja ga pa na e o ga pa le ga e ushabo na bi jozu hazu chesha josha bi ushabe obo jojo ga bi Kapie dege ga chebi Ushale choya hume uso Ga hubon no we yo Bouja ga pa ga e o และยันยิ้มหลอกก็ติปอสละกะลาทีวีออรอติผาจะใครไม่จะได้โยกากาพนาเลโอกาปิลาเชวิติกาลิลิทอกะจาเมโดเมเชซาจอซาปุเลฮาเลโดซาปิเมติกาลิลิอบูจาอายะฮาบากาลาThank you.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567กระทรวงพาณิชย์ย้ำร้านค้าเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสามารถถอนเงินสดได้เมื่อเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าด้วยกันอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมสหรัฐเตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่อิสราเอลการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกมส์รองแชมป์เก่าสเปนชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.tsระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้สำหรับวันที่12สิงหาคม2567เวลา 7:30 น.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร193รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือวัดใกล้บ้านเวลา 17:30 น.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มบริเวณท้องสนามหลวงเวลา 19:19 น.ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในห่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดต่อเนื่อง3วันประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในสถานที่ต่างๆเช่นงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่16ภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จตุจักรจนถึงวันที่14สิงหาคมงานแผ่พระตราบรมราชินีนาถระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมณลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้ผู้สูงอายุและเด็กสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชม7สวนสัตว์ฟรีประกอบด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปี2567ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและยานพาหนะก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้านสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมพิเศษ12สิงหาชวนแม่มหาหนูคาปิบาร่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพสิริปิยนาถผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยว่าสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมพิเศษ12สิงหาชวนแม่มหาหนูคาปิบาร่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567สำหรับหนูคาปิบาร่าเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งสัตว์น้ำมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของอเมริกาใต้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหนูหรือหนูตะเภาตัวใหญ่สวนสัตว์อุบลราชธานีมีหนูคาปิบาร่าจำนวน4ตัวพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมพร้อมป้อนอาหารให้กับหนูคาปิบาร่านอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สนุกกับกิจกรรมมากมายเช่นกิจกรรมแม่ลูกแชะแชร์รับของที่ระลึกมาสคอตพาม่วนชมทุ่งดอกเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลกกิจกรรมในสู่และดนตรีในสวนพิเศษสุดเด็กอายุไม่เกิน12ปีผู้สูงอายุ60ปีรวมทั้งคุณแม่อายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีและคุณแม่100ท่านแรกที่เข้าชมสวนสัตว์รับส่วนลดค่าบัตรผ่านประตู 20% ตั้งแต่วันที่10ถึง12สิงหาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โอ0452527610 0933209369หรือที่เพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงานกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมุ่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานครับการพัฒนาและยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เด็กนักเรียนต่างศาสนาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ครบถ้วนทั้งสายสามัญสายอาชีพและด้านศาสนาอย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่หลายหน่วยงานเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้ซึ่งหัวใจสำคัญคือการที่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเมื่อจบการศึกษาสามารถต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนและขยายผลสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหลายแนวทางที่จะดำเนินการควบคู่กันไปทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองโดยการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันในวันหยุดรวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ส่วนแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นต้องผสมผสานความรู้ในสายสามัญควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะอาชีพตามความชอบความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่านอกเหนือจากการส่งเสริมวิชาประวัติศาสตร์วิชาลูกเสือเนตรนารีวิชาจริยธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองและกิจกรรมจิตอาสาต่างๆการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพได้จะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรากฐานที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการศึกษาที่ต้องสอดรับกับทั้งความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และเด็กสามารถเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงหลังจบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงสัพทวีศรีวิบูลรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามแผนบริหารจัดการน้ำพื้นที่โบราณสถานยืนยันมีแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพนายศักดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำ
ที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้รับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามรองรับสถานการณ์ช่วงน้ำหยาดเนื่องจากปีนี้มีฝนตกชุกต่อเนื่องโดยกรมศิลปากรได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมที่สามารถยกขึ้นและพับเก็บได้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมมีความยาว150เมตรสูงจากผิวบนสุดของขอบตลิ่งประมาณ1เมตร80เซนติเมตรและต่อความสูงเพิ่มได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรอีกทั้งยังมีแนวกำแพงป้องกันน้ำถาวรก่อด้วยคอนกรีตเป็นเหล็กแนวทางหลวงแผ่นดินเป็นแนวป้องกันรวมถึงการจัดทางรองรับอย่างพื้นที่โบราณสถานสำคัญในพื้นที่นครประวัติศาสตร์และนครศรีอยุธยาที่มีความเสี่ยงตามของปฏิบัติการลดผลกระทบจากภัยพิบัติการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์และนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2566ถึง2575ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหารและหน่วยงานท้องถิ่นจากแนวทางป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าการทำซ้ำดังกล่าวจะทำให้ไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับปี2554คิดว่าปีนี้เตรียมความพร้อมอย่างมากนะคะแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจากทางจังหวัดเองจากอบจ.นะคะจากกองพลทหารบกที่18นะคะแล้วก็มีกรมโยธาธิการนะคะบูรณาการร่วมกันทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้มีการป้องกันนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็รายงานกันตลอดค่ะแล้วก็มีการสื่อสารกันตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้โดยพบว่าที่วัดชัยวัฒนารามมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์โควิดเป็นหนึ่งมากสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ80ล้านบาทจึงมีแนวคิดจะเปิดการท่องเที่ยวอย่างข้ามอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริเทโยรายงานกรมชลประทานระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา999ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อระบายน้ำเหนือส่งผลให้น้ำบริเวณท้ายมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ22เซนติเมตรนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าขณะนี้สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,257 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมและควบคุมน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการระบายน้ำในอัตรา999ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ22เซนติเมตรเนื่องจากตอนบนของประเทศฝนยังตกหนักและปริมาณน้ำฝนไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหูเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณแม่น้ำน้อยมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยกรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำทางตรงออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิดรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปซึ่งขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยพันธ์ยังเทียนรายงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการฝนหลวงหลังเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง3หน่วยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนายสุพิชพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าเนื่องจากในระยะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศโดยในเดือนสิงหาคมนี้ได้มีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน3หน่วยโดยหน่วยปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยปฏิบัติการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคกลางและหน่วยปฏิบัติการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้วางแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ที่มีน้ำฝนเพียงพอและจะดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเก็บกักน้ำไว้รองรับกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนในปีนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนในภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางแต่ว่าเราจะเน้นย้ำในส่วนที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับในช่วงเดือนสิงหาก็เตรียมไว้ในช่วงเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาเนี่ยถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงเราก็จะให้3หน่วยปฏิบัติการเข้าไปปฏิบัติการเพื่อให้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนทิ้งช่วงแล้วเกิดเป็นปัญหาขาดน้ำหรือภัยแล้งนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วทุกภูมิภาคอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02195100ต่อ410สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดฝนทิ้งช่วงหรือประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะนี้สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออาสาสมัครฝนหลวงทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตรวจผลกระทบทางสุขภาพจากเหตุระเบิดอู่ต่อเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุไม่พบสารเคมีตกค้างนางสาวณัฐนิชาบูรณสิริประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งระเบิดที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานที่ผ่านมาตนเองในฐานะคนพื้นที่มีความห่วงใยเป็นอย่างมากจึงได้มีการประสานหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะการตรวจหาสารเคมีตกค้างที่อาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตนเองได้รับทราบจากนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4ที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายแพทย์เสกสรรชวนะตีเลิศนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันนายแพทย์ทัพกรจิตนูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินและนายแพทย์ปิยเมธเอี่ยมโอภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทรพบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุจำนวน2รายได้ส่งชนสูตรศพหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทรส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด6รายจำนวนนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเสนา2รายโดย1รายอาการสาหัสสำลักควันและมีเลือดไหลในสมองส่วนอีก1รายมีอาการซึมสันนิษฐานว่าจะมีเลือดไหลในสมองจึงส่งไปเอ็กซเรย์และรอผลการเอ็กซเรย์สมองส่วนอีก4รายยังไม่พบอาการผิดปกติจึงให้กลับบ้านเพื่อสังเกตอาการสำหรับการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพสารเคมีตกค้างกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจสอบรอบพื้นที่เกิดเหตุขณะนี้ไม่พบสารเคมีตกค้างในอากาศเนื่องจากที่เกิดเหตุส่วนมากเป็นทินเนอร์และสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้างจึงยังไม่พบสารเคมีตกค้างที่อาจเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนส่วนการดูแลสุขภาพใจนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีม MCAT ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจลงพื้นที่คัดกรองอาการเจ็บป่วยทางจิตใจพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนโดยรอบแล้วนฤมล อุดมพรรายงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและบำเพ็ญสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี2567รัฐบาลย้ำร้านค้าเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสามารถถอนเงินสดได้เมื่อเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าด้วยกันอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
ายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถนำเงินสดออกมาใช้จ่ายได้แต่สามารถไปใช้จ่ายร้านค้าของนายทุนได้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่ามีการบิดเบือนในเนื้อหาเนื่องจากวิธีการใช้จ่ายระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ามีความแตกต่างกันโดยมีวิธีการใช้จ่ายเงินรอบที่1เป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กประชาชนต้องชำระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีลักษณะเข้าขายเป็นร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต้องมีการซื้อขายสินค้ากันจริงเป็นการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยประชาชนต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเดียวกันกับสถานประกอบการของผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กการซื้อขายสินค้าผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR code เพื่อชำระค่าสินค้ากันแบบพบหน้าหรือ face to face และไม่มีกระบวนการใดๆในการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใดและไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อหรือวิธีการอื่นใดกับ QR code ชำระค่าสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าวรอบที่2เป็นต้นไปเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้าต้องชำระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอีกแห่งหนึ่งต้องมีการซื้อขายสินค้ากันจริงโดยร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปและจะถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้เป็นข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจึงขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดความสับสนและเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือโทร call center 1203ผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงานกรมศุลกากรแถลงผลสกัดกั้นการส่งออกเฮโรอีนทั้งทางเรือและทางอากาศพบเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุเตรียมส่งออกไปยังไต้หวันและออสเตรเลียมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายธีรัตน์อัตนวานิชอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยคณะทำงานได้แถลงข่าวการสกัดกั้นยาเสพติดที่เตรียมลักลอบส่งออกทั้งทางเรือและทางอากาศมูลค่ารวมกว่า98ล้านบาทโดยกล่าวว่าเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่ผ่านมากรมศุลกากรได้พบใบขนส่งสินค้าขาออกต้องสงสัยสำแดงชนิดสินค้าเป็นเครื่องบดเนื้อและเครื่องทำลูกชิ้นระบุปลายทางไต้หวันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและหน่วยงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือหรือ SITFดำเนินการตรวจสอบพบเฮโรอีนซุกซ่อนในมอเตอร์เครื่องบดเนื้อและเครื่องทำลูกชิ้นจำนวน32ก้อนน้ำหนักรวม 11.8 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ35ล้านบาทจากนั้นในวันต่อมาตรวจพบใบขนส่งสินค้าต้องสงสัยระบุปลายทางประเทศออสเตรเลียจึงดำเนินการตรวจสอบพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในเสื้อชาวเขาจำนวน600ชิ้นน้ำหนักรวม 20.25 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ60ล้านบาทจึงรวบรวมของกลางและพยานหลักฐานให้แก่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลการจับกลุ่มในครั้งนี้เคสที่เป็นการลักลอบส่งออกยาเสพติดซึ่งทำผ่านท่าเรือกรุงเทพนะครับ2เคสจะเป็นเคสที่ซุกซ่อนมาในเครื่องบดอัดลูกชิ้นบดอัดเนื้อส่งออกไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็อีกเคสนึงจะเป็นเคสลักลอบไปออสเตรเลียเหมือนกันอันนี้ซุกซ่อนอยู่ในเสื้อม่วงชาวเขานอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ขาออกระหว่างประเทศณศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิจำนวน1หีบห่อระบุปลายทางประเทศออสเตรเลียสำแดงชนิดสินค้าเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวตรวจพบว่าเป็นเฮโรอีนบรรจุในซองพลาสติกน้ำหนักรวม320กรัมมูลค่า960,000บาทซ่อนอยู่บริเวณด้านข้างของกล่อง
และในวันเดียวกันยังพบเฮโรอีนในห่อฟลอยพลาสติกพิมพ์ลายและกระดาษคาร์บอนน้ำหนักรวม440กรัมมูลค่า 1,56,000 บาทซุกซ่อนในปิ่นโตจึงได้ตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและจับประสานงานกับกรมศุลกากรออสเตรเลียเพื่อสืบสวนและขยายผลไปยังประเทศปลายทางต่อไปชาววิสาประทุมมารายงานกองทุนการออมแห่งชาติเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณย้ำทุกเม็ดเงินของการออมจะนำไปต่อยอดในแหล่งทุนที่มีความปลอดภัยสูงนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณสลากเกษียณหรือหวยเกษียณว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายละเอียดของโครงการตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้กอช.จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายโดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ในช่วงไตรมาสที่1ปี2568เบื้องต้นจำนวน5ล้านใบต่องวดเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมจากนโยบายกอช.ที่สนับสนุนให้กลุ่มแรงงานนอกระบบตามมาตรา40ของสำนักงานประกันสังคมที่มีอยู่กว่า20ล้านคนมีเงินใช้ในยามเกษียณเนื่องจากแรงงานกลุ่มดังกล่าวไม่มีบำนาญและมีรายได้ไม่แน่นอนอาจมีเงินไม่เพียงพอใช้จ่ายในยามเกษียณจึงได้มีการจัดตั้งกอช.ตั้งแต่ปี2558ระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีสมาชิกที่อายุระหว่าง15ถึง60ปีประมาณ 2,600,000 คนซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจึงมีแนวคิดในการแปลงเงินซื้อหวยเป็นเงินออมภายใต้เงื่อนไขที่ซื้อได้ไม่เกิน50บาทแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่องวดโดยการออกรางวัลจะออกเป็นประจำทุกวันศุกร์รวมเงินรางวัลประมาณ15ล้านบาทต่องวดประกอบด้วยรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่2รางวัลละ 1,000 บาทรวม 1,000 รางวัลหากไม่ถูกรางวัลเงินที่นำมาซื้อสลากจะถูกเก็บสมทบเป็นเงินออมจะสามารถนำออกมาใช้ได้ตอนอายุ60ปีหรือเสียชีวิตเท่านั้นซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขเดิมที่สามารถออมขั้นต่ำ50บาทสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีรัฐบาลสมทบตั้งแต่ร้อยละ50ถึง100แต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีที่เราวางแผนไว้ถ้ากฎหมายผ่านนะคะคงจะต้องให้ลงทะเบียนสักประมาณปีหน้าคือแก้กฎหมายก็ต้องใช้เวลาแต่มองว่าเร็วสุดถ้าจะเป็นไตรมาสในปี68นู่นแล้วก็จะต้องเป็นสมาชิกกอช.เดิมก็ได้นะคะสลากชื่อฉลากก็ได้เพราะเนื่องจากว่าสมาชิกฉลากออมทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนซึ่งอยู่นอกระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะคือเหมือนบัญชีธนาคารในบัญชีในกอในขอในงอเลยนะคะแล้วเก็บไว้ซื้อเท่าไหร่ก็ตามนั้นแต่ว่าจะมีอั้นอีกที่เดือนนึงไม่เกิน 3,000 ก็คือ60ใบต่อเดือนนะคะไม่เกินนั้นเพราะว่ามันเป็นเงินออมส่วนหนึ่งอะไม่อยากจะให้มาทุ่มทุนเนื่องจากว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นมีรายได้ไม่แน่นอนเขาอาจจะมีเงินไม่เยอะแต่เขาหวังเยอะก็คือว่าอาจจะไปลุ้นโชคข้างนอกเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะเสียมากกว่าได้เขามองว่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นการออมผ่านตัวสมาชิกกอชประเภทที่สองนี่ดีกว่าค่ะเลขาธิการกอช.กล่าวด้วยว่าเม็ดเงินที่ได้จากการลงทุนกอช.จะนำไปต่อยอดลงทุนในแหล่งลงทุนที่มีความปลอดภัยเช่นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยไม่มีการปล่อยกู้อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อโครงการดังกล่าวก่อนที่จะมีผลบังคับใช้กอช.จะทยอยลงพื้นที่ต่างๆเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วนโดยในวันที่14สิงหาคมนี้จะลงพื้นที่จังหวัดพังงาและช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครและเดือนกันยายนที่จังหวัดน่านธนาคารออมสินตั้งเป้า4ปีปรับลดกำไรเพื่อสร้างโซเชียลอิมแพคพร้อมยกระดับสนับสนุนนโยบายรัฐนายวิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าทิศทางการดำเนินงานธนาคารระยะ4ปี2568ถึง2572ธนาคารออมสินจะยังคงจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคมโดยตั้งเป้าปรับลดกำไรลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อขยายผลการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมหรือ Social Impact ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถทำภารกิจและโครงการช่วยเหลือประชาชนและสร้างประโยชน์ให้สังคมได้มากขึ้นผ่านบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้แก่บทบาทการเพิ่มขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงบทบาทการแก้ปัญหาหนี้สินบทบาทการพัฒนาชุมชนสังคมและบทบาทการสนับสนุนภาครัฐดำเนินนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทบาทใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนขยายผลการสร้างโซเชียลอิมแพคทั้งในเชิงลึกและวงกว้างมากขึ้น
เป็นการทำให้เกิดความชัดเจนว่าบทบาทการช่วยเหลือสังคมทั้ง4ด้านนี้มีความสำคัญเหนือกว่าภารกิจการสร้างอัตรากำไรทางธุรกิจนอกจากนี้ธนาคารวางแผนเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่มีการบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจประกอบด้วยบริษัทมีที่มีเงินจำกัดให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝากบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดดำเนินธุรกิจบริหารจัดการหนี้ NPL และ NPA บริษัทเงินดีๆจำกัดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลกลุ่มลูกค้าฐานรากผ่านแอปพลิเคชัน Good Money และบริษัท GSB IT Management จำกัดดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสนับสนุนธนาคารกนอนำเทคโนโลยี Digital Twin and Eco Town เริ่มใช้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและสินสาครเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนางบุพภากวินวสินรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอได้นำร่องในการนำระบบDigital Twin มาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและนิคมอุตสาหกรรมสินสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งระบบ Digital Twin จะช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโดยระบบ Digital Twin คือการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของวัตถุหรือสภาพแวดล้อมในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้กนอสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการสร้างแบบจำลอง3มิติของพื้นที่และอาคารรวมทั้งติดตั้งระบบต่างๆเช่นระบบน้ำประปาและน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมระบบไฟส่องสว่างและระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมและจากความสำเร็จในการนำร่องกนอมีแผนขยายผลการพัฒนาระบบดิจิทัลทวินไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆที่กนอดูแลรวม13แห่งโดยจะเชื่อมโยงระบบ IoT ต่างๆเข้ากับ Digital Twin เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการในระยะที่2 2566ถึง2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับก่อนประนมก้มศีรษะกราบพระบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกรำลึกคุณอบอุ่นสวงไทยทั้งปวงเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 123,000 ล้านบาทเพื่อให้การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่อิสราเอลท่ามกลางความเสี่ยงที่ความขัดแย้งในภูมิภาคจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่นายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสคนก่อนถูกลอบสังหารที่บ้านพักในกรุงเตหะรานของอิหร่านระหว่างเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในฉนวนกาซาระบุว่าตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ 40,000 รายและต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 2.3 ล้านรายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางกัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งของสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้เริ่มการรณรงค์หาเสียงณเมืองฟินิกซ์ของรัฐแอริโซนาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงในเมืองแห่งนี้แสดงความไม่พอใจที่นางแฮร์ริสให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา
ขณะเดียวกันนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันจัดการรณรงค์หาเสียงณเมืองโบสแมนรัฐมอนทาน่าทางตอนเหนือของสหรัฐซึ่งเป็นรัฐที่พรรครีพับลิกันได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทุกครั้งนับตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุอุทกภัยในไนเจอร์ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยจำนวน94รายได้รับบาดเจ็บ93รายและได้รับผลกระทบอีกกว่า 137,000 รายนับตั้งแต่ฤดูฝนในประเทศเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางไอซาลาวันวันดามารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติของไนเจอร์ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวจำแนกเป็นการเสียชีวิตจากน้ำท่วม44รายและจากบ้านเรือนพังถล่ม50รายซึ่งทั้ง8ภูมิภาคของไนเจอร์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ขณะที่รัฐบาลไนเจอร์เร่งดำเนินการแจกจ่ายอาหารและอุปกรณ์ยังชีพจำนวนมากให้แก่ประชาชนเพื่อทำให้มั่นใจว่าชาวไนเจอร์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการวิจัยครั้งล่าสุดที่ระบุว่าประชากรทั่วโลกกว่า400ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการป่วยเรื้อรังของโรคโควิด-19 ซึ่งค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของทั่วโลกในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลับไปทำงานได้อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ35ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ1ของเศรษฐกิจโลกนายซียาดอัลอาลีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของศูนย์ดูแลสุขภาพ VA ของเมืองเซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีทางตอนกลางของสหรัฐกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังกล่าวคือการจัดทำแผนงานนโยบายและเรียงลำดับความสำคัญของงานวิจัยเพื่อรับมือกับอาการป่วยเรื้อรังของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับมากับกีฬาโอลิมปิกปารีสเกมกอล์ฟบุคคลหญิงเป็นการดวลวงสวิงในรอบ3โปรจีนอัธยาสิทธิกุลมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลมาคล้องคอหลังจากเก็บเพิ่ม3อันดับพาอันดับ5โดยตามหลังผู้นำร่วมมอร์แกนเมลโทจากสวิตเซอร์แลนด์และลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ที่สำกรรวม9อันดับพาห่าง3สโตรกขณะที่อันดับ3ร่วมรถจางจากสหรัฐอเมริกาและมิยูมากาชิดะจากญี่ปุ่นสกอร์รวมเท่ากันที่7อันเดอร์พาทางด้านโปรพรตี้ประพังกรทวัฒนกิจเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม1อันเดอร์พาอยู่ที่17ร่วมลุ้นกันวันสุดท้ายกีฬาเทควันโดรุ่น61กิโลกรัมหญิงใบเตยสถิการทองจันทร์จอมเตะสาวไทยลงสนามรอบ16คนชนะแคโรไลน์ซานโตสจากบราซิล2ต่อ0ยกผ่านเข้ารอบ8คนแพ้อเล็กซานดราเปรริซิชรองแชมป์โลก2022จากเซอร์เบีย0ต่อ2ยกอย่างไรก็ตามใบเตยได้เล่นรอบแก้ตัวรุ่นเหรียญทองแดงแพ้อุซาดาโอบิโจโนวามือ14ของรายการจากอุซเบกิสถาน1ต่อ2ยกตกรอบไม่ได้เหรียญรางวัลสรุปทีมเทควันโดไทยส่ง3คนได้ไป1เหรียญทองจากเทนนิสภานุพักวงศ์พัฒนกิจการแข่งขันฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศเจ้าภาพฝรั่งเศสเจอกับรองแชมป์เก่าสเปนหมดเวลา90นาทีเสมอกัน3ต่อ3ต่อเวลาพิเศษสเปนชนะ5ต่อ3สเปนจึงคว้าเหรียญทองในฟุตบอลชายเป็นสมัยที่2ต่อจากเมื่อปี1992ซึ่งสุดการรอคอย32ปีการแข่งขันกรีธาที่สตาร์ทเดอฟรองกรุงปารีสไฮไลท์อยู่ที่รายการสำคัญ 4x100 เมตรชายและหญิงโดยฝ่ายหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาแม้มีปัญหาในการส่งไม้แต่ไม้ที่4ชาคูลินริชาร์ดสันเร่งสปีดเอาคืนได้หมดคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 41.78 วินาทีเป็นแชมป์สมัยที่16ของทีมสหรัฐอเมริกาอันดับ2สหรัฐอาณาจักรเวลา 41.85 วินาทีและเยอรมนีเข้าป้ายคว้าเหรียญทองแดง 41.97 วินาทีส่วนแชมป์เก่าเจมิก้าจบที่อันดับ5ขณะที่ฝ่ายชายสหรัฐไม่มีโนอาห์ไรท์ลมกดเจ้าของแชมป์100เมตรที่ติดโควิด-19 โดยวิ่ง 4x100 เมตรชายทีมแคนาดาคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา 37.50 วินาทีคว้าแชมป์ได้เป็นประวัติศาสตร์โอลิมปิกอันดับ2แอฟริกาใต้เวลา 37.57 วินาทีและสหรัฐอาณาจักรเข้าไปเหรียญทองแดงเวลา 37.61 วินาทีอีมานเคลฟนักชกแอลจีเรีย
คว้าเหรียญทองมวยสากล66กิโลกรัมหญิงหลังจากชนะหลิวหยางจากจีนไปได้5ต่อ0เสียงโดยหลังจบการแข่งขันมีการมอบเหรียญรางวัลมีนักกีฬาไทยบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งที่แพ้อีมานเคิร์ฟในรอบรองชนะเลิศกับนักกีฬาไต้หวันขึ้นรับเหรียญทองแดงด้วยสรุปเหรียญในโอลิมปิกเกมทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่37ขณะที่สหรัฐอเมริกายังนำจ่าฝูงต่อเนื่องมี33เหรียญทองเท่ากับนักกีฬาจีนอันดับ3ออสเตรเลีย18เหรียญทองส่วนเจ้าภาพฝรั่งเศส14เหรียญทองอยู่อันดับ6การแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีสวันนี้จริง39เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยมีลงสนามหลายชนิดกีฬาเริ่มจากกอล์ฟบุคคลหญิงโปรจีนอัธยาเศรษฐกุลและโปรแพตตี้ประพังกรธวรกิจดวลวันสุดท้ายเวลาไทย14นาฬิกาส่วนจักรยานจ่ายอสุธาสาวิทลงสนามประเภทกีรินเวลา22นาฬิกา19นาทีโดยรายการนี้มีนักกีฬาทั้งหมด36คนขณะที่ปัญจกีฬาสมัยใหม่จ่าโทภูริศโยเฮืองมีคิวแข่งเวลา22นาฬิกา30นาทีที่สปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาและเวลา21นาฬิกาถึงตีหนึ่งส่วน MCOT SD ช่อง30ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาและ PPTV SD ถ่ายทอดสดเวลา22นาฬิกาถึงตีสองด้าน AF Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันต่อกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคฟผ.ประกาศอาชีพจอมพลังไทยจากผลงานโอลิมปิกจะมอบเงินให้กับนักกีฬายกน้ำหนักที่ได้เหรียญทอง5ล้านบาทเหรียญเงิน3ล้านบาทและเหรียญทองแดง2ล้านบาทโดยจะมอบทันทีหลังกลับถึงประเทศไทยวันที่14สิงหาคมวิลกลูวิทิสารเจ้าของเหรียญเงินแบดมินตันชายกล่าวว่าจากนี้ไปจะแข่งแบดมินตันเบอร์ทัวร์750เจแปนโอเพ่นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมก็จะเจอกับคู่แข่งหน้าเดิมจากโอลิมปิกเกมและเบอร์ทัวร์ซึ่งจากการได้ซ้อมน้อยขอเข้ารอบ2ได้ก่อนจากนั้นจะเก็บประสบการณ์คว้าแชมป์รายการ All England ให้ได้การแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2024ครั้งที่4สัปดาห์ที่2ที่ยิมเนเซียมชาชัยฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมไทยพิชิตฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ18 25ต่อ23และ25ต่อ16นัดต่อไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา18นาฬิกาโดยนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเกมนี้ลูกทีมเล่นเสียเยอะต้องกลับไปแก้ไขส่วนการมาของผู้เล่นหน้าใหม่อย่างนิชากรวันศุกร์ก็เป็นแผนเตรียมนักกีฬาหน้าใหม่ที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองส่วนนัดต่อไปเจออินโดนีเซียจะประมาทไม่ได้ทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดรองแชมป์เก่าลงเปิดสนามฤดูกาลฟุตบอลไทยลีกด้วยการเปิดบ้านสนามธรรมศาสตร์รังสิตรับการมาเยือนของต่อพิฆาต PG ประจวบ FC เฉือนชนะไป2ต่อ1เปิดหัวฤดูกาลใหม่ได้อย่างสวยงามด้วยการคว้า3คะแนนเต็มเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior ITF World Junior Tennis Tour J30 สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเข้าโค้งสุดท้ายประเภทชายคู่ชิงชนะเลิศวินเนอร์ธนภัทรขันติวีรวัฒน์และภายทันธราธร2นักเทนนิสไทยคู่มือวาง7ของรายการช่วยกันหัวสู้นักกีฬาจากไต้หวันและฮ่องกงคู่มือวาง2ก่อนพ่ายไป1ต่อ2เซต6ต่อ3 3ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก8ต่อ10ได้รองแชมป์ชายคู่ได้คะแนนสะสมเยาวชนโลกคนละ 3.25 คะแนนส่วนทีมแชมป์ได้คนละ 6.25 คะแนนหญิงคู่ทักษิตาหงหยกกับโยชิตาสีพร2นักเทนนิสไทยคู่มือวาง3ไม่ผ่านคู่จากฮ่องกงมือวาง4พ่ายไป3ต่อ6และ0ต่อ6ได้รองแชมป์บวก 3.5 คะแนนพงษ์เกษมสมศุขรายงานดุจมารดาด้วยเมตตาประชาภรณ์ทั้งทรงครองอภิบาลพระทรงศรีคือแม่แบบของรักแท้และพักดีเกริกพระเกียรติพระพันปีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้า
าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่ามะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมะกอกเป็นชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่งโตขนาดผลหมากดิบลักษณะรูปไข่หรือรูปรีผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกผลสีเหลืองหม่นผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวจัดมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงพูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาโดยเปรียบกับคนที่หลบเลี่ยงไปมาได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะใช้มะกอกปลาถึงสามตะกร้าก็ยังไม่ถูกหรือหมายถึงคนกลับกรอกดังโครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ว่าคนพาลพูดพล่ำลิ้นลมไหวเพ้อพดสะบดถลายหลอกล้นมะกอกสามตะกร้าไปปลาเปล่าบอดถูกสักผลพ้นเล่ลิ้นลมพานผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญสัมผัสบรรยากาศดนตรีในสวนในงานแพรพัตราบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลพบกับสุชาติชวังกูลและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ณลานพาร์คสยามพารากอนชมฟรี16สิงหาคมนี้ 19:00 น.เป็นต้นไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่างโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซมและเวลา 22:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซม
น้ำลงเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 16:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2567กรมป่าไม้ยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2567ทั้ง3แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีและป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกว่า30ผลิตภัณฑ์ออกบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากผลงานภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในงานมหกรรมเปิดโลกอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เวลา 9:00 นถึง 20:00 นณหอประวัติเมืองเชียงราย750ปีจังหวัดเชียงรายหลังศาลากลางหลังเก่าเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมภายในงานเช่นมหัศจรรย์อุทยานธรณีประเทศไทยตรวจอัญมณีฟรีโชว์เคสจีโอฟู้ดและผลิตภัณฑ์ชุมชนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับสมัครให้ทุนการศึกษาตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ60พรรษาเพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติไปศึกษาต่อณต่างประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่3ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกรวม114ทุนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02576600ต่อ8711และ064586-2431ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรประจำปี2567ณห้อง Jubilee Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้เน้นเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายใหม่อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการด้านกฎหมายและชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของสังคมยุคปัจจุบันในรูปแบบโหนกระแสดึงดูดความสนใจของผู้เข้าสัมมนาเพื่อนำความรู้ใหม่ๆไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันสถานการณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816212225สถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้นระดับกลางและระดับสูงรุ่นที่11โดยระดับต้นอบรมวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาทระดับกลางอบรมวันที่19ถึง22สิงหาคมค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาทและระดับสูงอบรมวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาทสนใจสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ทาง iprtraining.prd.go.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098386606กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ2อัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานวุฒิการศึกษาปวท.และปวส.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
doa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26สิงหาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เชิญชวนคนไทยทุกสิทธิการรักษาโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือดูสถานที่ให้บริการฉีดได้จากแอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสปสช1330ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องตัดเล็บให้ถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยที่ดีของร่างกายท่านผู้ฟังครับการตัดเล็บเป็นการดูแลสุขลักษณะของร่างกายที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะนอกจากจะทำให้เล็บดูสวยงามสะอาดสะอ้านแล้วยังช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆที่อาจเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อได้เล็บเป็นอวัยวะที่ปกคลุมบริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเล็บมีหน้าที่ช่วยปกป้องอันตรายที่เกิดขึ้นกับปลายนิ้วช่วยให้นิ้วมือหยิบและถีบวัตถุชิ้นเล็กๆได้ช่วยในการเคลื่อนไหวของเท้าทั้งยังอาจเป็นอวัยวะที่บ่งบอกโรคหรือภาวะเจ็บป่วยต่างๆรวมถึงบ่งบอกรสนิยมและบุคลิกของเจ้าของเล็บได้เช่นกันดังนั้นการดูแลเล็บให้มีสุขลักษณะที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะใส่ใจทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเล็บควรต้องมีความสะอาดและนับเป็นของใช้ส่วนตัวและไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรครวมไปถึงการตัดเล็บอย่างถูกวิธีซึ่งเราสามารถตัดเล็บเพื่อสุขอนามัยที่ดีได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1. ล้างมือและเท้าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนตัดเล็บหรือตัดเล็บหลังอาบน้ำเพราะเล็บจะนิ่มและทำให้ตัดได้ง่าย 2. เลือกใช้กรรไกรตัดเล็บที่มีขนาดพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปและควรตัดให้เหลือพื้นที่ปลายเล็บไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับรอยต่อระหว่างเล็บกับเนื้อใต้เล็บ3. หากตัดเล็บมือควรตัดปลายเล็บในลักษณะตรงหรือตัดโค้งตามรูปเล็บเพื่อคงความแข็งแรงของเล็บในการทำกิจกรรมต่างๆส่วนเล็บเท้าควรตัดปลายเล็บในลักษณะตรงเท่านั้นเพื่อลดการเกิดปัญหาเล็บขบ 4. ตะไบปลายเล็บไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ควรตะไบกลับไปกลับมาเพราะอาจทำให้เล็บไม่แข็งแรง 5. ไม่ควรตัดจมูกเล็บเพราะอาจทำให้เสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือติดเชื้อได้ 6. หลังตัดเล็บทำความสะอาดมือและเท้าแล้วเช็ดให้แห้งจากนั้นทาครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นความนิ่มและความยืดหยุ่นให้กับเล็บเพราะหากเล็บแห้งจะทำให้เสี่ยงเกิดเล็บฉีกได้ง่ายท่านผู้ฟังครับถึงแม้การตัดเล็บจะเป็นวิธีการในการรักษาสุขอนามัยที่ดีของร่างกายแต่ก็มีข้อควรระวังคือไม่ควรตัดเล็บเป็นประจำทุกวันหรือตัดเล็บให้สั้นกุดจนชิดเนื้อมากเกินไปเพราะจะทำให้มีอาการบาดเจ็บบริเวณเล็บและเนื้อปลายเล็บเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้เล็บมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปจากเดิมอีกทั้งยังส่งผลต่อการงอกของเนื้อเล็บทำให้เล็บมีลักษณะผิดปกติจนอาจเกิดเล็บขบหรืออักเสบและเป็นหนองได้ทั้งนี้หากได้รับบาดเจ็บจากการตัดเล็บจนทำให้เล็บฉีกขาดเป็นแผลลึกมีเลือดไหลฟกช้ำห้อเลือดหรืออักเสบและเป็นหนองควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องตัดเล็บให้ถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยที่ดีของร่างกายปณิศราพานแก้วเรียบเรียงเตชินมัชชันติกะนำเสนอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กซึ่งรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กว่า370ร้านทั่วประเทศไทยถือเป็นร้านอาหารที่ผ่านการประเมินคุณภาพและเอกลักษณ์ร้านอาหารไทยโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบรสชาติอาหารไปจนถึงบรรยากาศการตกแต่งและการให้บริการของร้านสามารถค้นหาร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กได้ทาง LINE Official Account @thaisilek อาหารไทยต้องไทยซีเล็กความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน